สวัสดีครับผมมาร์คเมทันฟุตบอลทาเวลความเครียดความเหนื่อยล้าความท้อแท้และอาการหมดไฟเกิดขึ้นได้กับคนทำงานทุกคนครับชีวิตมนุษย์เงินเดือนที่ทำงานตามบริษัทหรือออฟฟิศมักจะเจอกับปัญหาเหล่านี้เป็นส่วนใหญ่บางคนเจอปัญหาพวกนี้มากๆก็เกิดเป็นความเครียดสะสมปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเครียดมีจากหลายด้านครับทั้งฝนตกรถติดมาทำงานสายและก็การถูกตัดเงินเดือนไหนจะเรื่องปัญหาที่ทำงานทั้งการถูกเพื่อนร่วมงานนินทาว่าร้ายการถูกเจ้านายด่าจนหูชาซึ่งปัญหาเหล่านี้เป็นปัญหาสำคัญที่บั่นทอนและลดศักยภาพของเหล่ามนุษย์เงินเดือนเป็นอย่างมากส่วนวิธีการแก้ปัญหาของเหล่าคนทำงานที่เจอกับความเครียดและความกดดันก็คงหนีไม่พ้นการไปเที่ยวสถานที่ที่ให้ความบันเทิงโดยตัวเลือกแรกๆของเหล่ามนุษย์เงินเดือนคงหนีไม่พ้นพวกผับบาร์ครับซึ่งมีอยู่อย่างมากมายในเขตเมืองโดยผับบาร์เหล่านี้มักจะเป็นสถานที่ที่มีเหล้าเบียร์จำหน่ายรวมถึงยังเป็นแหล่งพบปะกับผู้คนมากหน้าหลายตาเมื่อเข้าไปแล้วเราสามารถพบเห็นผู้คนในหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการมานั่งเที่ยวคนเดียวจิบเบียร์ฟังเพลงแบบชิลๆหรือพวกที่มาเป็นกลุ่มใหญ่ซึ่งจะคุยกันค่อนข้างเสียงดังและเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะแบบสนุกสนานซึ่งผับบาร์ในแต่ละที่ก็มีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันออกไปแต่ผับบาร์ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นและมีสไตล์แบบชัดเจนจนได้รับความนิยมแพร่หลายไปทั่วโลกก็คงหนีไม่พ้นผับบาร์ในสไตล์แบบไอริชซึ่งจุดกำเนิดของผับสไตล์ไอริชก็มีที่มาจากประเทศไอร์แลนด์ประเทศที่ตั้งอยู่ในทวีปยุโรปฝั่งตะวันตกโดยตั้งอยู่ไม่ไกลจากสหราชอาณาจักรมากนักไอร์แลนด์อาจไม่ใช่ประเทศใหญ่หรือเป็นมหาอำนาจของโลกแต่ก็มีธรรมชาติที่สวยงามเหมาะแก่การไปเที่ยวชมและสิ่งที่ทำให้ผู้คนจากทั่วโลกจดจำภาพลักษณ์ของพวกเขาได้นั่นก็คือผู้คนชาวไอร์แลนด์หรือที่นิยมเรียกกันว่าชาวไอริชโดยคนไอริชมักจะขึ้นชื่อเรื่องความเป็นชาตินิยมสูงและมีจิตใจเป็นเลือดนักสู้นอกจากนั้นแล้วชาวไอริชยังมีนิสัยเฮฮารักความสนุกสนานและมีความเฟรนลี่หรือความเป็นมิตรค่อนข้างสูงซึ่งจะสังเกตเห็นรอยยิ้มและความสนุกสนานของชาวไอริชได้ตามงานสำคัญต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นในงานวันเซนต์แพทริกซึ่งเป็นวันสำคัญทางศาสนาคริสต์ของประเทศไอร์แลนด์รวมไปถึงในมหกรรมกีฬาใหญ่ๆอย่างฟุตบอลโลกหรือฟุตบอลยูโรโดยปกติแล้วนิสัยของคนไอร์แลนด์มักจะรักความสนุกสนานเพราะฉะนั้นแล้วสถานที่ที่ให้ความบันเทิงและผ่อนคลายแก่พวกเขาคงเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากผับบาร์โดยในไอร์แลนด์มีผับอยู่เป็นจำนวนมากทั้งในเมืองหลวงอย่างกรุงดับลินหรือตามเมืองเล็กๆตามชนบทก็มีผับให้คนได้เข้าไปดื่มและสังสรรค์กันทีนี้มาพูดถึงประวัติศาสตร์เกี่ยวกับผับบาร์ของประเทศไอร์แลนด์กันบ้างโดยจุดเริ่มต้นมีการสันนิษฐานว่าน่าจะเริ่มมาจากผับที่มีชื่อว่าชอนบาร์ซึ่งตั้งอยู่ในย่านแอนโรนเคานตี้โดยนับว่าเป็นผับแห่งแรกของประเทศไอร์แลนด์โดยข้อมูลนี้ยังเป็นที่ถกเถียงกันเพราะต่างมีผับอื่นๆต่างอ้างว่าพวกเขาเป็นผับแห่งแรกของประเทศไอร์แลนด์ส่วนผับที่เก่าแก่ที่สุดในกรุงดับลินมีชื่อว่า The Basin Head ซึ่งก่อตั้งเมื่อปีคริสต์ศักราช1198และในปีค.ศ.1635รัฐบาลของไอร์แลนด์ได้กำหนดให้ผับทุกแห่งต้องมีใบอนุญาตประกอบกิจการโดยผับในไอร์แลนด์ช่วงยุคสมัยก่อนมักจะเป็นตัวเลือกของชนชั้นแรงงานหรือกลุ่มคนที่มีรายได้ต่ำโดยหลังจากเลิกงานพวกเขามักจะเลือกมารวมตัวเพื่อสังสรรค์ซึ่งเป็นภาพปกติที่พบเห็นกันได้บ่อยและในสมัยก่อนราคาของเครื่องดื่มมีราคาที่ไม่สูงมากนักทำให้เหล่าคนที่มีรายได้ต่ำสามารถเข้าถึงได้โดยสมัยอดีตผับที่มีชื่อว่า The Irish on Wood Quay ได้ถูกใช้ให้เป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง Ulysses ซึ่งออกฉายในปี1967โดยกว่าครึ่งเรื่องของภาพยนตร์ใช้การถ่ายทำกันที่ในผับ The Irish on Wood Quayนอกจากนั้นแล้วลักษณะของผับในไอร์แลนด์จะมีจุดสังเกตที่ค่อนข้างโดดเด่นและดูง่ายว่านี่คือผับสไตล์ไอริชอย่างแน่นอนทั้งจากชื่อของร้านซึ่งมักจะตั้งตามชื่อหรือนามสกุลของเจ้าของโดยจะเป็นชื่อในสไตล์แบบไอริชค่อนข้างเด่นชัดซึ่งชื่อของชาวไอริชที่เด่นๆก็อย่างเช่นเมอร์ฟี่โอคอนเนอร์เคลลี่ซอลิวันโอไบรอันแมคคาร์ทีโอโดเนลคอลลินส์เมอร์เล่แมคลาฟลินโดยชื่อของร้านจะตั้งอยู่หน้าร้านให้คนเห็นได้อย่างเด่นชัดทีนี้มาดูกันที่เรื่องมารยาทและวัฒนธรรมต่างๆที่พบเห็นได้ในผับสไตล์ไอริชกันส่วนมากชาวไอริชไม่มีวัฒนธรรมการทานอาหารนอกบ้านนั่นจึงทำให้ผับไม่มีอาหารจำหน่ายให้แก่ลูกค้าแต่พอหลังจากช่วงยุค80หรือ90ไปต้นมาผับในไอร์แลนด์เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงและมีการจำหน่ายพวกอาหารมาจนถึงยุคปัจจุบันซึ่งอาหารที่พบเห็นมักจะเป็นพวกอาหารทอดหรือพวกฟาสต์ฟู้ดต่างๆเช่นฟิชแอนด์ชิปเฟรนช์ฟรายหรืออาหารที่ได้รับความนิยมไปทั่วโลกอย่างแฮมเบอร์เกอร์และในปี2004ทางการของไอร์แลนด์ได้ออกกฎว่าห้ามมีการสูบบุหรี่ในผับทั่วประเทศทำให้พวกเจ้าของผับต้องมีการปรับเปลี่ยนโดยมีการเพิ่มพื้นที่สูบบุหรี่ให้แก่ลูกค้าส่วนวัฒนธรรมที่เห็นได้บ่อยในผับไอริชนั่นก็คือการพูดคุยทักทายอย่างเป็นกันเองของบรรดาลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการโดยมีทั้งลูกค้าขาประจำหรือพวกคนท้องถิ่นซึ่งมักจะจับกลุ่มพูดคุยกันอย่างสนุกสนาน
ซึ่งไม่ใช่แค่การพูดคุยระหว่างลูกค้าด้วยกันเองยังมีการพูดคุยกับบรรดาเจ้าของร้านการพูดคุยกับพนักงานในร้านซึ่งส่วนใหญ่มักจะรู้จักและคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีส่วนพวกบรรดาลูกค้าขาจรหรือคนแปลกหน้าจากต่างถิ่นถ้าเข้ามาในร้านแล้วก็ไม่ต้องกลัวเหงาครับเพราะนั่งไปสักพักก็จะมีคนมาชวนคุณพูดคุยด้วยและหลายๆคนก็มีทีท่าเป็นมิตรและอยากทำความรู้จักกับคนต่างถิ่นซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมาก็อาจเป็นเพราะพื้นฐานนิสัยของชาวไอริชที่ค่อนข้างมีความเฟรนลี่ชอบเข้าหาพูดคุยกับผู้คนส่วนอีกเรื่องที่สามารถพบเห็นได้ในผับไอริชก็คือการเล่นดนตรีสดให้ลูกค้าในร้านได้ฟังกันซึ่งมักจะเป็นดนตรีประเภทโฟล์กโดยมีอุปกรณ์อย่างคลุยกองพื้นเมืองของไอร์แลนด์แอคคอร์เดียนไวโอลินและบางครั้งก็จะมีนักร้องมาร้องเพลงให้ฟังโดยการเล่นดนตรีในผับไอริชอาจไม่ได้มีทุกร้านและนักดนตรีส่วนมากก็อาจไม่ได้ถูกว่าจ้างจากเจ้าของร้านซึ่งสิ่งที่พวกเขาจะได้รับจากการเล่นดนตรีในผับไอริชส่วนมากก็มักมาจากทิปของลูกค้าหรือไม่ก็เป็นเบียร์เย็นๆกันคนละ 2-3 แก้วเป็นของสมนาคุณที่สร้างความเพลิดเพลินให้แก่ลูกค้าในร้านนอกจากนั้นแล้วในผับไอริชยังมีทีวีไว้สำหรับถ่ายทอดสดกีฬาต่างๆซึ่งกีฬายอดฮิตของชาวไอริชก็คือแกลิกฟุตบอลโดยมีลักษณะคล้ายคลึงกับกีฬารักบี้เมื่อมีการแข่งขันพวกบรรดาลูกค้าก็มักจะมานั่งรวมตัวกันหน้าจอทีวีเพื่อเชียร์ทีมโปรดของตนเองและนอกจากแกลิกฟุตบอลแล้วก็ยังมีการถ่ายทอดสดกีฬาอีกหลากหลายชนิดซึ่งฟุตบอลก็เป็นอีกหนึ่งชนิดกีฬาที่ได้รับความนิยมจากชาวไอริชพอสมควรไม่ว่าจะเป็นเกมระดับสโมสรหรือจะเป็นเกมระดับทีมชาติซึ่งถ้าทีมชาติไอร์แลนด์ลงทำการแข่งขันบรรยากาศในผับไอริชจะเต็มไปด้วยความคึกคักลูกค้าจะใส่เสื้อสีเขียวพร้อมใจกันเชียร์ทีมชาติของตนเองและอีกสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยครับสำหรับการเข้ามาในผับไอริชสิ่งที่ว่านั้นก็คือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นั่นเองซึ่งเป็นสัญลักษณ์ประจำพวกผับบาร์โดยเครื่องดื่มที่ได้รับความนิยมนั่นก็คือไวน์ไอริชยี่ห้อบูชมิลและเจมสันแต่ถ้าเป็นพวกเบียร์ก็คงหนีไม่พ้นเบียร์ยี่ห้อดังสัญชาติไอริชอย่างกินเนสที่หาได้ทั่วไปตามผับต่างๆทั่วประเทศไอร์แลนด์โดยเบียร์กินเนสเป็นเบียร์ประจำชาติของไอร์แลนด์และมีการส่งออกจำหน่ายไปยังประเทศต่างๆทั่วโลกขณะที่ในส่วนของบาร์เทนเดอร์และเด็กเสิร์ฟประจำร้านในผับไอริชส่วนมากมักจะไม่ได้รับทิปจากลูกค้าซึ่งส่วนใหญ่มักไม่มีนโยบายว่าต้องให้ทิปแก่พนักงานแต่ในบางครั้งลูกค้าก็สามารถให้ทิปแก่พนักงานของร้านได้หากว่าพนักงานมีการบริการที่ยอดเยี่ยมมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีก็อาจสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าทำให้อาจได้รับทิปพิเศษซึ่งส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นลูกค้าขาประจำก็จะรู้จักและคุ้นเคยกับพนักงานในร้านเป็นอย่างดีแต่หากว่าร้านไหนไม่มีพนักงานเสิร์ฟก็จะต้องเป็นหน้าที่ของลูกค้านี่แหละที่ต้องไปสั่งเครื่องดื่มกับบาร์เทนเดอร์พร้อมกับจ่ายเงินเรียกง่ายๆก็คือการบริการตนเองนั่นเองและมาพูดถึงเรื่องความนิยมในผับสไตล์ไอริชปัจจุบันนั้นความนิยมของผับไอริชได้มีความแพร่หลายและกระจายไปในหลายประเทศของโลกโดยในสหรัฐอเมริกาเป็นหนึ่งประเทศที่มีชาวไอริชอพยพไปอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากทำให้สามารถพบเห็นผับไอริชในอเมริกาได้ทั่วประเทศทั้งในเมืองใหญ่ๆและในเมืองตามชนบทรวมถึงสามารถพบเห็นได้ทั้งในรัฐทางเหนือและรัฐทางตอนใต้ยกตัวอย่างเช่นในรัฐเท็กซัสรัฐโอเรกอนรัฐมินนิโซตารัฐฟลอริดารัฐมิชิแกนรัฐเซาท์แคโรไลนารวมถึงในมหานครอย่างนิวยอร์กขณะที่ในเมืองไทยของเราก็มีผับสไตล์ไอริชอยู่เช่นเดียวกันครับซึ่งส่วนมากมักจะตั้งอยู่ในย่านที่มีชาวต่างชาติอาศัยอยู่โดยถ้านับเฉพาะในกรุงเทพมหานครก็จะมีผับไอริชอยู่มากมายหลายแห่งซึ่งผมจะยกตัวอย่างดังต่อไปนี้ร้านแรกตั้งอยู่แถวถนนข้าวสารซึ่งเป็นย่านแบ็คแพคเกอร์ชื่อดังของเมืองไทยโดยมีชื่อร้านว่าร้านมาริแกนซึ่งอยู่คู่กับถนนข้าวสารมาตั้งแต่ปีค.ศ. 2009ร้านต่อมามีชื่อว่าร้านฟรานโอไบอันซึ่งร้านนี้มีมากกว่า1สาขาสาขาแรกอยู่ที่ถนนสีลมส่วนสาขาที่2อยู่ที่ Impact เมืองทองธานีร้านต่อมามีชื่อว่าฟิชเกล่าร้านนี้ตั้งอยู่บนถนนสุขุมวิทซอยที่4โดยตั้งอยู่ไม่ไกลจากสถานีรถไฟฟ้านานามากนักส่วนอีก1ร้านมีชื่อว่าสครูฟี่เมอร์ฟี่ร้านนี้ก็ตั้งอยู่แถวถนนสุขุมวิทเช่นเดียวกันครับโดยเดินทางได้สะดวกสบายด้วยรถไฟฟ้าและรถไฟใต้ดินและนี่ก็คือเรื่องราวของผับไอริชร้านเล่าอันเรื่องชื่อซึ่งมีกลิ่นอายความเป็นไอริชแบบเต็มเปี่ยมโดยเอกลักษณ์ของร้านก็จะใส่ความเป็นไอริชไปแบบเข้มข้นไม่ว่าจะเป็นชื่อร้านการตกแต่งร้านเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และเมนูอาหารที่ล้วนแต่เป็นวัฒนธรรมของประเทศไอร์แลนด์ทั้งสิ้นปัจจุบันผับสไตล์ไอริชได้รับความนิยมค่อนข้างสูงและมีความแพร่หลายไปยังประเทศต่างๆทั่วโลกผับไอริชจึงไม่เป็นแค่ผับประจำชาติของไอร์แลนด์อีกต่อไปแต่กลายเป็นผับสากลที่พบเห็นได้ในหลากหลายประเทศ
เอาละครับสำหรับเรื่องราวของภาพไอริชภาพยอดนิยมจากนักท่องเที่ยวทั่วโลกก็คงมีเพียงเท่านี้สำหรับคลิปนี้ผมคงต้องขอกล่าวคำว่าขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมขอบคุณครับ